นับวันเวลาทำงานของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แถลงนโยบายรัฐบาลเมื่อเดือนกันยายนปี2566จนปัจจุบันราว7เดือนท่ามกลางความคาดหวังของพี่น้องประชาชนต่อรัฐบาลจากการเลือกตั้งจะสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นนำพาประเทศฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไปได้ใน4ปีวาระรัฐบาลยิ่งรัฐบาลกำลังปรับครม.เศรษฐา2ยิ่งสร้างความคาดหวังแก่ประชาชนต่อโฉมหน้าครม.ชุดใหม่จะมีหน้าตาดีหรือขี้เหร่จะเป็นการปรับครม.ต่างตอบแทนหรือมุ่งเน้นจะสร้างผลงานให้ประชาชนประทับใจได้รับแรงสนับสนุนจนอยู่ครบเทอมและจะกลับเข้ามาใหม่ในอีก3ปีครึ่งขึ้นอยู่กับประชาชนจะตัดสินว่าผลงานรัฐบาลเตะตาหรือไม่แม้ว่าที่ผ่านมา7เดือนรัฐบาลปั๊มผลงานได้เข้าตาประชาชนมาพอสมควรอาทิสมรสเท่าเทียมพักหนี้เกษตรกรแก้ปัญหาปากท้องทั้งค่าไฟฟ้าลดราคาพลังงานและช่วยลดค่าครองชีพผ่านนโยบายด้านต่างๆปัญหาหนี้สินทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบแม้จะมีบางนโยบายเริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายนโยบายเรือธงสอสะดุดหรือรอผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเพราะหากทำไม่สำเร็จอาจกลายเป็นมรสุมถาโถมรัฐบาลได้เพราะถูกมองว่าขายฝันแหกตาประชาชนเริ่มที่โครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทอย่าให้ประชาชนรอเก้อตามที่นายกให้คำมั่นสัญญาเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาโจทย์ใหญ่คือต้องเร่งหาเงินมายัดใส่กระเป๋าประชาชนโดยเร็วภายในสิ้นปีนี้เพราะเป็นนโยบายเรือธงที่พรรคเพื่อไทยถูกปรามาสมากที่สุดว่าที่ผ่านมารายละเอียดของนโยบายดูจะยังไม่นิ่งไม่อาจหาข้อสรุปสุดท้ายได้ว่านโยบายนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรและเมื่อไรจะใส่เงินเข้าไปในระบบกระชากเครื่องยนต์เศรษฐกิจให้วิ่งฉิวทันมาเป็นขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทหากทำสำเร็จจะได้ใจผู้ใช้แรงงาน 30-40 ล้านคนที่ตั้งตารอแต่ในทางการเมืองกระทรวงแรงงานไม่ได้อยู่ในคอนโทรลของพรรคเพื่อไทยจึงไม่อาจสั่งการแบบข้ามหน้าข้ามตาพรรคภูมิใจไทยที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกำกับอยู่โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นเจ้ากระทรวงจับกลางหนึ่งแต่ล่าสุดเตรียมนำร่องใน10จังหวัดปลอบใจผู้ใช้แรงงานไปพลางก่อนส่วนขึ้นทั้งประเทศต้องรอเคาะจากบอร์ดค่าจ้าง3ฝ่ายระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและลูกจ้างรัฐบาลจะทำอะไรผลีผลามไม่ได้จะกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมอีกนโยบายหาเสียงพรรคเพื่อไทยนั่นคือระวังอยากขายฝันประชาชนได้นั่งรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหนึ่งในนโยบายปฏิบัติการเร่งรัดหรือนโยบายควิกวินปัจจุบันนโยบายนี้ยังถูกใช้กับรถไฟฟ้าชานเมืองหรือสายสีแดงและรถไฟฟ้ามหานครหรือสายสีม่วงเท่านั้นโดยอยู่ระหว่างการจัดทำพระราชบัญญัติตั๋วร่วมและคาดว่าจะได้ใช้รถไฟฟ้า20บาททุกสายช่วงกลางปี2568ของรัฐบาลเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนแต่นโยบายนี้ก็มีความสุ่มเสี่ยงสร้างภาระหนี้ในอนาคตที่รัฐบาลต้องหาเงินมาโปะเพื่ออุ้มราคาตั๋วโจทย์ท้าทายผุดอภิมหาโปรเจกต์โครงการแลนด์บริดจ์หากทำสำเร็จจะฉุดกระชากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนในภาคใต้และประเทศไทยอย่างมหาศาลภายหลังรัฐบาลเดินสายโรดโชว์มหาอำนาจหลายชาติเริ่มชายตามองอาทิจีนและซาอุดิอาระเบียสนใจมาร่วมลงขันแต่อภิมหาโปรเจกต์นี้แท้จริงเป็นผลงานชิ้นโบแดงอดีตรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีปูทางไว้ให้จึงทำให้พรรคร่วมเดิมโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยหนุนเต็มสูบแต่ถูกฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลค้านหัวชนฝาเพราะเห็นผลงานใดเป็นมรดกจากรัฐบาลยุคพลเอกประยุทธ์พรรคก้าวไกลจะต่อต้านค้านไว้ก่อนจึงอ้างว่าไม่คุ้มค่าการลงทุนวันเกรงผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพสังคมและวัฒนธรรมจึงไปปลุกระดมคนในพื้นที่ผ่านเครือข่ายรักพระโต๊ะหรือเครือข่ายรักระนองออกมาขวางความเจริญส่วนนโยบายที่ถูกโจมตีจนน่วมล่าสุดเห็นจะเป็นปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ทั้งในกรุงเทพและจังหวัดเชียงใหม่เคยกลายเป็นประเด็นที่เข้าทางฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลนำไปตีกินถล่มรัฐบาลช่วงที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขนแกนนำพรรคก้าวไกลไปจัดอีเวนต์ดับไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ขนาดนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่เกิดจากคนการเมืองเป็นเหตุให้สสเจ้าถิ่นนั่นคือนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สสเชียงใหม่พรรคก้าวไกลออกมาโต้กลับดุเดือดพร้อมกับถล่มนายชัยวัฒน์ว่าอคติทางการเมืองแบบทำให้แก้ไขปัญหาไฟป่าได้สักทีจากการที่ได้ฟังสัมภาษณ์คิดว่าการระบุว่าสร้างสถานการณ์เพื่อเอาชนะทางการเมืองนั้นไม่ถูกต้องดังนั้นครม.เศรษฐา2ต้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์ไฟป่าและ PM 2.5
ให้ประชาชนพอใจโดยเร็วนอกจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนโยบายเรือธงที่ต้องเร่งสปีดขับเคลื่อนยังมีปัญหาที่นายกรัฐมนตรีกุมขมับในฐานะที่สวมหมวกคุมกำลังตำรวจต้องเร่งปิดจ๊อบสงครามสีกากีระหว่างบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภาพความขัดแย้งแย่งชิงเก้าอี้และคำครหาผู้ถือกฎหมายเข้าไปยุ่งเกี่ยวธุรกิจสีเทารัฐบาลครม.เศรษฐาต้องเร่งกู้ศรัทธากลับคืนมาโดยไวทั้งหมดที่กล่าวมาคืองานหินที่ครม.เศรษฐา2ต้องรับมือหากอยากอยู่ครบเทอมต้องทำให้สำเร็จมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ